แต่สมัยโบราณมนุษย์เราใช้ภูมิปัญญาหาเลี้ยงชีพจากการหาของป่าทั้งสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดมากินมาใช้และค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับต่างประเทศของป่าที่เป็นสมุนไพรก็นำมาใช้ทำยาแผนโบราณรักษาโรคเช่นฟ้าทลายโจรนำมาทำยาแก้ไข้แก้เจ็บคอส่วนจันลีลาก็ใช้แก้ไข้ตัวร้อนได้เช่นกันหรือว่านชักมดลูกนำมาทำเป็นยาสตรีช่วยให้มดลูกกระชับและประจำเดือนมาปกติต้นฝางหรือว่าไม้ฝางเป็นสินค้าที่ได้จากป่ามาแล้วก็ใช้ประโยชน์มาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้วนะคะซึ่งต้นฝางนี้เขาก็จะนำมาใช้ทำเป็นสีย้อมผ้าค่ะให้สีออกโทนแดงชมพูหรือว่าน้ำตาลขึ้นอยู่กับวิธีการย้อมแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถนำมาสกัดเป็นผงใช้เป็นส่วนประกอบของการทำเครื่องสำอางอย่างเช่นที่ปัดแก้มหรือว่าลิปสติกได้อีกด้วยค่ะพืชพันธุ์ไม้อีกหลายชนิดให้ความหอมเช่นไม้จันทร์และกำยานโดยนำเอาน้ำมันจากเนื้อไม้มาทำกลิ่นผสมธูปเทียนน้ำหอมเครื่องบูชาเทพส่วนของป่าที่มาในรูปเครื่องเทศเช่นการพลูอบเชยยี่หร่าพริกไทยถูกนำมาใช้เพิ่มกลิ่นและรสชาติให้อาหารไทยมีเอกลักษณ์และน่าทานมากยิ่งขึ้นนักประวัติศาสตร์ให้มุมมองการใช้และค้าของป่าที่เปลี่ยนไปจากสมัยก่อนส่วนหนึ่งเป็นเพราะปัจจุบันมีการกำหนดเขตป่าสงวนและพันธุ์สัตว์สงวนซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ความอุดมสมบูรณ์ของป่าลดลงห้างขายยาอะไรต่ออะไรหรือเครื่องสำอางอะไรก็ต้องเอามาปลูกเองมาผลิตเองมาอะไรต่ออะไรโดยที่รักษาคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของมันไว้นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการที่จะทำให้เป็นสินค้านี่ก็เปลี่ยนไปแต่เราก็ควรจะสำนึกตลอดเวลาว่าสิ่งของเหล่านี้เนี่ยมันเคยเป็นอะไรที่อยู่ในป่าที่หาได้มากมายในความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะแต่ปัจจุบันมันก็ต้องพยายามใช้ความพยายามที่จะผลิตขึ้นมาเป็นสินค้าที่จะบริโภคนะครับก็เราก็ต้องสำนึกเรื่องนี้แล้วก็อย่าทำลายป่ามากกว่านี้ของป่าบางอย่างเช่นสมุนไพรเครื่องเทศต่างๆจึงถูกนำมาปลูกในบ้านหรือแปลงเพาะปลูกเพื่อการค้าเพื่อให้สิ่งที่เคยอยู่ในป่าเหล่านี้ยังคงอยู่ในวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันและยังนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันด้วยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน